สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่14เมษายนนะครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในส่วนของราคาทองคำของเราเนี่ยก็ยังคงเล่นน้ำสงกรานต์ยังไม่หยุดเลยนะครับมีการเคลื่อนที่ต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับผมมาแบบไม่มีภาพนะครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเรื่องของสถานที่อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในการบันทึกเสียงบันทึกภาพนะครับยังสามารถทำได้นะครับในส่วนของราคาทองคำเนี่ยถ้าเราดูในกรอบเวลาวีคนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยราคานะครับมันสามารถเบรก weekly supply zone ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมบอกว่าราคาเนี่ยขอบทางด้านบนนะครับมันปิดวีคนะครับยังอยู่ที่กรอบของ weekly supply zone อยู่นะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะครับราคาเนี่ยมีการเบรกกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอโซนเนี้ยนะครับเราก็สามารถเรียกว่า remove ออกไปหรือว่าทำให้เป็น clear zone ไปก็ได้นะครับผมจะมาร์คเป็นสีส้มไปก่อนนะครับทีนี้ราคาปัจจุบันนะครับจากในโครงสร้างใหญ่นะครับที่ผมได้บอกมาโดยเสมอนะครับว่าในกรอบมันหรือว่ากรอบ week เนี่ยมันมีโอกาสนะครับขึ้นไปแถวราคา 2,065-2,070 นะครับซึ่งมันจะเป็นกรอบแนวต้านของตัวเหมือนเป็นไซด์เวย์ดาวเล็กๆนะครับก็คือตัว horizontal มันเนี่ยแถว2077นะครับเมื่อตอนปี2020นะครับแล้วก็2071นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้นะครับมันน่าจะไปได้ใกล้เคียงเลยนะครับ2065 2070อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าดูโครงสร้างเนี่ยมันก็ยังคงเป็นไปตามที่ประเมินทิศทางการเคลื่อนที่ก่อนอันนี้ไว้นะครับแล้วก็โดยลักษณะของโครงสร้างนะครับถ้าเราดูแบบว่าไม่มีไบแอสว่ามีแนวต้านนะครับแถว2070เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่แบบนี้นะครับก็คือขึ้นนะครับแล้วมาคอนโซลิเดต 2-3 วีคนี้นะครับแล้วก็มันก็เกิดการเทคออฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับการเทคออฟอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไปในระดับนี้เลยนะครับก็คือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงต่อของเทรนด์นะครับช่วงเทรนด์ก็คือขาเทรนด์นะครับมาตั้งแต่1805นะครับขึ้นมาที่ไฮของมัน1987นะครับแล้วก็คอนซอลิเดตอยู่3วีคนะครับแล้วก็เทคออฟเบรกเอาท์ตัวสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับทาร์เก็ตของมันนะครับถ้าเราไม่มีไบแอสเรื่องว่ากรอบของตัวแนวต้านตรงนี้นะครับมันมีโอกาสจะไปนู่น2130เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับมันจะต้องผ่านตัวแนวต้านแถว2065 2070ก่อนนะครับอันนี้คือทาร์เก็ตถ้าเรามองแบบโครงสร้างของแพทเทิร์นนะครับไปดูในกรอบเวลาเดย์นะครับกรอบเวลาเดย์ตอนนี้มันก็เคลื่อนที่ในกรอบตัวชาแนลตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาเบรกสามเหลี่ยมนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ลงกลับไปดีเทสแถวกรอบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่เดลี่ซัพพลายโซนนะครับเมื่อวานก็มีการแรลลี่ขึ้นมานะครับเมื่อวานนะครับมีการประกาศตัวเลขคอ PPI นะครับแล้วก็ PPI นะครับ Purchaser Index นะครับซึ่งก็ส่งผลให้นะครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอีกนะฮะทีนี้ทองคำเนี่ยไปดูว่าวันนี้มันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับไปดูกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับกรอบเวลา4ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีนะครับเส้นแนวต้านตัวนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยมันกดลงไปนะครับทุกครั้งนะครับที่ราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่มานะครับก็คือแนวต้านนะครับเราลากเชื่อมจุดสวิงไฮแต่ละจุดนะฮะบริเวณนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเบรกตัวแนวต้านตัวนี้ละนะครับราคาเนี่ยมันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนะครับมีการเบรกขึ้นมาแนวต้านเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนะมันมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ขึ้นได้ต่อนะครับอันนึงที่อาจจะต้องคำนึงไว้นิดนึงก็คือราคาเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาเดลิซัพพลายโซนแล้วนะครับบริเวณต้นโซนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับมันมีนะครับการเกิดbearish divergence เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสัญญาณว่าราคาเนี่ยมันอาจจะมีการย่อตัวลงได้นะครับแต่ว่าจากที่ประเมินนะครับการย่อตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นการย่อลงนะครับเพื่อที่จะไปต่อนะครับเพราะมันก็มีการยกโลนะครับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามลักษณะนี้นะครับเราเห็นว่าโลเนี่ยมันปรับขึ้นโดยตลอดนะครับมันมีโอกาสไหมที่ราคาเนี่ยมันจะปรับตัวลดลงนะครับกลับมาทดสอบโลแบบนี้นะครับหรือว่ากลับมาทดสอบตัวแนวรับของเส้นเทรนด์ของมันนะครับก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็จะต้องผ่านแนวรับในขั้นต้นออกมาก่อนนะครับแนวรับขั้นต้นก็จะเป็น 2,038 นะครับจากที่เป็นจุดนะครับอันนี้จะเป็นแนวรับในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับแล้วแนวรับในกรอบ4ชั่วโมงนะครับจะอยู่ที่2025นะครับ
ไปดูว่า2025เนี่ยมันมีอะไรอยู่นะครับในตอนที่ราคามันขึ้นไปนะครับเมื่อวานเนี้ยราคามันแรลลี่ขึ้นไปนะครับจากบริเวณนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นดีมานด์โซนนะครับในกรอบเวลา15นาทีนะครับกรอบเวลา15นาทีนะครับเริ่มตั้งแต่2028นะครับลงมาถึง2024ตรงนี้เป็นดีมานด์โซนซึ่งเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันแรลลี่ขึ้นไปเมื่อวานนะครับแล้วก็ทำสามเหลี่ยมนะครับทำสามเหลี่ยมแล้วก็เบรกเอาท์ขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่สามารถสร้างไฮได้ในกรอบเวลา M15 นะครับเพราะฉะนั้นกรอบ1ชั่วโมงนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวลดลงมานะครับถ้าไม่ผ่านตัวแนวรับ2038ก็จะขึ้นไปต่อนะครับขึ้นไปต่ออาจจะเคลื่อนที่ไปได้ถึง2060นะครับก็สร้างไฮใหม่นะครับหรือถ้าราคานะครับสามารถเบรก2038ลงมาได้นะครับให้เราพิจารณานะครับจับตามองโซนดีมานด์โซนแถวนี้นะครับ2028ลงมาถึง2024นะครับมันจะสอดคล้องกับตัวเทรนด์ไลน์นะครับแล้วก็ดีมานด์โซนในกรอบเวลา M15 นะครับมันมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเคลื่อนที่ต่อได้นะครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการเทรดเนี่ยยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้นะครับมันก็ถึงปลายสัปดาห์แล้วนะครับวันศุกร์เนี่ยมันอาจจะมีการเทคโปรฟิตนะครับหลังจากที่สถาบันทางการเงินเนี่ยได้บายมาจากบริเวณแถวราคาข้างล่างนะครับอาจจะเป็นช่วงดีมานด์โซน1982นะครับหรือว่าดีมานด์โซน2000นะครับแล้วมันช่วงปิดสัปดาห์นะครับมันอาจจะมีการเทคโปรฟิตนะครับที่จะมีการดันราคาลงมาอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เข้าเทรดด้วยความระมัดระวังแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับก็สำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณ Broker Edgecap นะครับที่อยู่คู่กับเทรดเดอร์ทั่วโลกมากว่า13ปีนะครับให้บริการในกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับเทรดได้ทั้ง ND4 ND5 และ TradingView นะครับกราฟเสถียรนะครับได้รับอนุญาตจาก ASIC นะครับซึ่งเป็น Top License ของโลกแล้วก็ของออสเตรเลียเลยนะครับท่านที่สนใจนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูในแคปชั่นของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโบรกเกอร์นะครับใบอนุญาตนะครับประเภทของบัญชีที่สามารถใช้ได้นะครับดาวน์โหลดเดโมมาลองดูสเปรดกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ไปเปิดบัญชีกันกับโบรกเกอร์ Edgecap ได้เลยนะครับแล้วกับพบกันใหม่นะครับในการวิเคราะห์ทองคำครั้งถัดไปสวัสดีครับ